ติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup8นาฬิกา10นาทีพุ่งอีกไทยป่วยโควิด-19 เพิ่ม 5,775 รายมาจากต่างประเทศ215รายเสียชีวิตอีก11รายขณะรักษาหาย 2,673 รายเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล 37,968 ราย8นาฬิกา23นาทีทั่วโลกติดเชื้อโควิด-19 ทะลุ 297.9 ล้านรายเพิ่มขึ้น 2.3 ล้านรายสหรัฐติดเชื้อพุ่งอีก 510,000 รายรัสเซียติดเพิ่ม 330,000 ราย8นาฬิกา37นาที6พรรคการเมืองทยอยถึงหลัก4เตรียมยื่นสมัครชิงตำแหน่งส.ส.ที่ว่างลงกองเชียร์แน่นสวมแมสป้องกันโควิด-19 เคร่งครัด8นาฬิกา44นาทีกระทรวงพาณิชย์เผยราคาสินค้าวันนี้เปลี่ยนแปลงหลายรายการหมู3ชั้นกิโลกรัมละ220ถึง250บาทขณะผักคะน้ากวางตุ้งผักชีปรับลงล่าสุด8นาฬิกา51นาทีสรัญรัตน์ถึงหลัก4สมัครชิงส.ส.มีมวลชนร่วมให้กำลังใจจำนวนมากด้านชัยวุฒิมั่นใจยังรักษาเก้าอี้ไว้ได้สถานการณ์ข่าว INN News Roundup